สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลค่ะวันนี้เดินมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะทะเลไอซ์แลนด์ขั้วโลกเหนือนะคะขั้วโลกเหนือหนาวมากเลยค่ะนี่หินเขาเอามากันไว้เผื่อน้ำจะขึ้นมานะคะหินใหญ่มากเลยค่ะทะเลเขาเอาหินมากั้นเอาไว้ไม่ให้น้ำขึ้นมานะคะแล้วเราตามไปดูเลยนะคะถ่ายทะเลให้ดูค่ะอ้อมที่ดูกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลค่ะถ่ายหินก้อนใหญ่ๆเลยนะคะเขาเดินออกกำลังกายนะคะตรงนี้ทางนู้นทะเลนะคะมีภูเขาตอนเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วมืดสว่างๆนะคะหินก้อนใหญ่ๆเลยนะคะหินใหญ่มากค่ะฝั่งนู้นเหมือนกันนะคะเขากั้นไม่ให้น้ำมาข้างบนนะคะน้ำทะเลเขาจะขึ้นมาในเมืองนะคะน้ำทะเลของเรกวิกไอซ์แลนด์เรกวิกค่ะอากาศเย็นๆหน่อยนะคะวันนี้สวยงามงามดองเรือกนะคะมีเรือด้วยนะคะเรือบอสเรือเล็กทางนี้เป็นโรงงานของซัมสกิปนะคะซัมสกิปเรือคนสินค้าอยู่ใกล้ทะเลค่ะลองเอามือไปจุ่มดูนะคะน้ำเย็นจิบเลยค่ะน้ำเย็นไอซ์แลนด์อยู่โคกโลกเหนือของประเทศเมืองเหนือประเทศนอกหนาวจริงๆอยู่ประเทศนี้นะคะฝั่งนี้ทางเขาเดินนะคะนู่นไปฝั่งนู่นในเมืองอุ้ยเมฆดำเลยค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยจังเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะมันเย็นนู่นฝั่งนู้นนี่เรือเล็กก้อนหินยังใหญ่เลยนะคะเอาหินมากั้นไว้ไม่ให้น้ำขึ้นมาค่ะสวยงามสวยงามสวยจากธรรมชาตินะคะทางนู้นก็ภูเขานะคะนู่นภูเขาเนี่ยหญ้าเขียวๆนะคะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะได้มาเที่ยวไอซ์แลนด์มาทะเลดูความสวยของเมืองเรกวิกมันก็สรถสกูตเตอร์หินชั้นใหญ่มากเลยหินเทศไอซ์แลนด์นะคะเย็นๆก็มาเดินออกกำลังกายตอนนี้ประมาณ
6 โมงแล้วนะคะ6 โมงของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะฝั่งนู้นก็เห็นเรือมานะคะข้างๆรอบนี้ก็เป็นบริษัทของซัมสกิปเรือขนสินค้าค่ะส่งของต่างประเทศประเทศนอร์เวย์สวีเดนนะคะมีแค่นี้นะคะถ่ายหินและน้ำให้ดูค่ะขอจบคลิปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อัมพรด้วยนะคะอัมพรไอซ์แลนด์ Channel โอ้ยลมแรงโทษนะคะลมแรงเมื่อกี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอัมพรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ